อยากรู้เริ่มต้นความรักกันยังไงใครจีบใครมันเริ่มจากพี่ดูทีวีครับพี่ดูทีวีวันนั้นพี่จำได้ว่าเป็นประกวดนางงามอะไรสักอย่างนึงแล้วก็จำได้ว่าพี่ดูสัญญาใช่ไหมครับมีพี่ดูสัญญาเนี่ยเป็นพิธีกรคู่กับผู้หญิงคนนึงในรายการประกวดแล้วผู้หญิงคนนี้พูดภาษาอังกฤษในขณะที่ดูในพูดภาษาไทยพี่ก็ดูแบบไม่ได้ตั้งใจดูมากก็รู้สึกเอ้ยผู้หญิงที่สวยดีวันหนึ่งก็แค่มาบอกกับน้องในออฟฟิศว่าเอ้ยเมื่อคืนดูแบบรายการไอ้ประกวดนางงามเนี่ยมีผู้หญิงพิธีกรสวยดีน่ารักดีนะเขาก็บอกอ๋อพี่เอมี่มรกตเราก็แค่ได้ยินว่านี่คือเอมี่มรกตและหลังจากนั้นสักไม่นานนะครับ2 สัปดาห์เผอิญพี่ทำโฆษณาใช่ไหมมันบังเอิญมาก2 อาทิตย์ มันมีหนังโฆษณาเมืองนอกเป็นหนังแบบหนังแชมพูค่ะติดต่อมาเขาก็บอกหาคนแคสพี่ก็บอกแคสติ้งว่าเอ้ยพี่ฝากเอาเอมี่มรกตอะมาแคสลึกๆก็คืออยากเจอก็ถึงเวลาวันมาแคสเนี่ยก็